มานั่งเป็นสถานที่สำหรับเพื่อนเสมอพื้นที่สำหรับพักผ่อนหัวเราะพูดคุยแต่วันนี้คุณจะเห็นมานั่งที่ว่างเปล่าอยู่มากมายเพื่อให้เพื่อนได้กลับมาอยู่ด้วยกันและให้พวกเขาได้ใช้เวลาสักครู่เพื่อจดจำมาลองดูมานั่งที่คุณไม่สามารถนั่งคนเดียวได้กันสิว่ามานั่งนี้จะสร้างมิตรภาพอย่างไรเดียวได้เหมือนอย่างพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่9ถึง10ที่มีเนื้อหาว่า2คนช่วยกันทำดีกว่าทำคนเดียวเพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่าหากคนหนึ่งล้มลงเพื่อนของเขาก็สามารถพยุงเขาขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตตัวคนเดียวจะทำให้เราเหงาสักแค่ไหนแต่นับจากนี้ไปการที่เราได้มีพระเยซูเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ทำให้เราได้อุ่นใจขึ้นมากจริงๆ